าเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ซ้อมปั่นจักรยานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมไบคฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ในวันที่16สิงหาคมนี้ค่ะ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาราัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและข้าราชการในจังหวัดนครปฐมร่วมกันซ้อมปั่นจักรยานเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมไบฟอร์มม์ปั่นเพื่อแม่ในวันที่16สิงหาคมโดยปั่นจักรยานบริเวณเส้นทางรอบพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ19กิโลเมตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและรถจักรยาน สำหรับการจัดกิจกรรมไบฟอร์มมปั่นเพื่อแม่ในส่วนภูมิภาคได้เตรียมมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานในวันที่12สิงหาคมพร้อมกันทุกจังหวัด ตลอดจนการเตรียมการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบสื่อสารระหว่างส่วนกลางกับศูนย์อำนวยการร่วมของทั้ง76จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์ในวันจริงอย่างใกล้ชิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางจักรยานเช่นสภาพอากาศร,ระบบไฟฟ้ารวมทั้งการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบกฎจราจรและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในทุกพื้นที่